กลับมาในช่วงนี้นะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับคุณเฉลิมอยู่บำรุงนะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับยังเป็นรองนายกอยู่แล้วก็ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพราะวันนี้นักข่าวถามท่านนายกยิ่งลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของครม.ปู5ท่านนายกก็บอกว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการฉะนั้นวันนี้คุณเฉลิมก็ยังทำงานกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ก็ไปมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในงานสัมมนาการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายการบริหารราชการของสตช.นะครับมีท่านผบ.ตร.อยู่ด้วยนะครับมีรองผบ.ตร.มีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่300กว่านายนะครับซึ่งคุณเฉลิมก็บอกนะครับก็พูดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับบอกว่าการที่ผมถูกปรับย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกจะมาแทนผมในตำแหน่งรองนายกดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติแทนนั้นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตามปกติเพราะทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงขอยืนยันว่าไม่ได้น้อยใจเพราะการเมืองไม่มีใครรักใครแต่เป็นเรื่องของการประสานผลประโยชน์ให้เกิดความพอดีนะครับแล้วคุณเฉลิมก็พูดนะฮะจนมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับคุณเฉลิมบอกว่าผมได้รับมอบหมายจากนายกให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือผอ.สปก.กปต.ทันทีที่รับผิดชอบก็เดินทางไปหาทหารบอกว่านายกมอบหมายรับผิดชอบงานนี้จะยอมรับได้ไหมทางทหารก็บอกว่ายอมรับได้แต่ผมมองว่าปัญหาภาคใต้มันแก้ยากหลังจากนั้นก็มีการมอบหมายให้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการสอ.ปต.ไปพูดคุยกับฮัสซันตอยิปแล้วก็พร้อมกับความพยายามที่จะนำตัวนายกยิ่งลักษณ์ไปพบกับนาจิบราซักนายกของมาเลเซียเพื่อให้เกิดการเจรจากับกลุ่ม BRN ผมก็หารือกับพลตำรวจเอกอดุลเห็นว่าถ้าเอานายกไปด่านหน้ามันก็เหมือนกับเอาขุนไปเดินหน้าเบี้ยแต่ท้ายที่สุดเรื่องก็เสร็จและมีการแถลงข่าวที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งผมก็รู้สึกไม่ปกติพันตำรวจเอกทวีไม่เคยฟังผมทำงานแบบสวัสดีครับและเอาเงินไปแจกมัสยิดแต่ไม่แจกทหารไทยอย่างพันตำรวจเอกทวีไม่เคยมองมาที่คณะทำงานไม่เคยมองทหารแต่กลับเอาแต่พวกตัวเองเอาพวกสอบตไม่เคยรายงานผมโดยเรื่องที่ทาง BRN เรียกร้อง5หรือ7ข้อก็ไม่มารายงานต่อคณะทำงานนะครับไอ้ทวีจะไม่ให้เกียรติผมก็ได้นี่พูดอย่างนี้เลยนะฮะไอ้เหรอไอ้ทวีจะไม่ให้เกียรติผมก็ได้แต่ต้องให้เกียรติคณะทำงานด้วยแต่หากคุณไม่พอใจผมก็ไปวิ่งเต้นโยกย้ายผมสุดท้ายไอ้ทวีมันก็ทำได้มันเอาความเท็จไปฟ้องพันตำรวจโททักษิณและยิ่งลักษณ์จนเป็นที่มาของการปรับครม.ให้ผมตกจากเก้าอี้แล้วก็เอาพลตำรวจประชามาแทนเพราะไอ้ทวีเป็นคนไปฟ้องว่าไอ้เฉลิมเป็นคนตั้งบ่อนตำรวจก็ไม่พอใจนักข่าวที่สนิทกันก็มาถามผมก็ไม่แก้ตัวนะแต่ให้มึงไปถามผบ.ตร.ไปถามผบ.ชน.หรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดว่าผมเปิดบ่อนจริงหรือเปล่าผมขอสาบแช่งเลยว่าใครเอาเรื่องนี้มาใส่ร้ายผมขอให้มันชิบหาย7ชั่วโคตรอันนี้คุณทักษิณไอ้คุณเฉลิมพูดนะฮะผมไม่กลัวโดนปรับออกผมไม่ใส่ใจนะฮะผมไม่ใส่ใจยินดีที่จะได้กลับไปเป็นผู้แทนผมโตมาได้เพราะฝ่าฟันด้วยตัวเองไม่ได้เพราะอะไรผมไม่ใช่แมงดาแต่เป็นฝีมือล้วนๆแต่ขอบอกว่าไอ้ทวีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลประสบปัญหาภาคใต้เรื่องนี้หากนายกไม่พอใจหากปรับผมออกอีกก็ไม่เป็นไรนี่ฮะแล้วสุดท้ายนะครับคุณเฉลิมก็ให้ความเห็นอย่างเมามันเลยการเมืองเข้าสู่โหมดแตกหักแล้วเพราะ2ปีที่ผ่านมานายกเอาตัวรอดแต่พรรคเจอปัญหาพรรคต้องประสบปัญหาเรื่องจำนำข้าวที่เน่านายกมอบหมายให้ผมดูแลผมก็เชื่อมือตำรวจซึ่งทางพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชาก็บอกว่าถ้าขั้นตอนการจำหน่ายมีการทุจริตจำนวนมากรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้สถานการณ์ยั่วยุจากกลุ่มหน้ากากขาวมี 3-4 เครื่องที่เดินเครื่องหนักเพื่อล้มรัฐบาลซึ่งในกลุ่มหน้ากากขาวก็จะมีพวกเสื้อเหลืองมีพวกประชาธิปัตย์มีกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามมีกลุ่มนายแพทย์ตุลและกลุ่มใหม่การสร้างเงื่อนไขของคนเสื้อแดงให้เกิดการทุบตีหากแดงจริงไม่มีก็จะใช้แดงเทียมและเรื่องการบริหารจัดการน้ํา 350,000 ล้านบาทเป็นโครงการที่ดีแต่ศาลปกครองให้มีการประชาพิจารณ์ก่อนนั้นก็กู้เงินไม่ได้แล้วคุณเฉลิมบอกกู้เงินไม่ได้แล้วครับและขั้นตอนต่อจากนี้ไปจะมีการฟ้องปปช.ตรงนี้ผมยืนยันมีมูลล้านเปอร์เซ็นต์นี่ฮะที่คุณอะไรนะศรีสุวรรณจันยาไปฟ้องปปช.เนี่ยคุณเฉลิมฟันธงเลยบอกมีมูลล้านเปอร์เซ็นต์เพราะศาลท่านบอกแล้วว่านายกไม่มีอำนาจกู้
ซึ่งขัดมาตรา157กรณีร่างรัฐธรรมนูญมาตรา68ขณะนี้เขายังดูอยู่ว่าถ้ายุบพรรคเพื่อไทยแล้วจะมีสมาชิกเพียงพอในการเลือกตั้งใหม่หรือไม่นี่ฮะคุณเฉลิมวิเคราะห์ให้ดูเป็นฉากฉากมองไปถึงการยุบพรรคเลยใช่แล้วก็เท้าแล้วก็มีการเท้าคำพูดของใครต่อใครมากมายนะฮะ อย่างบอกเลยคุณวรพงศ์บอกเลยนะฮะว่าขั้นตอนการจำหน่ายมันมีการทุจริตจำนวนมากรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้เอาละฮะนี่แหละฮะเพียงแค่คุณเฉลิมลงไปเป็นรัฐมนตรีแรงงานเท่านั้นแหละครับคุณเฉลิมขึ้นอีเลยนะฮะโอ้คุณเฉลิมบอกว่าในทางการเมืองเนี่ยไม่มีใครอยากจะทะเลาะกับคุณสมัครกับผมหรอกคนนั้นเนี่ยถ้าใครอยากทะเลาะเนี่ยเป็นคนที่คิดผิดกินยาผิดซองเนี่ยฮะนี่เหรอเบื้องลึกเบื้องหลังที่โดนปรับออกจากตำแหน่งรองนายกเหมือนแฉนะว่าตัวเองหลุดจากตำแหน่งเพราะทางพันเวททูอีสองสองก็นี่เป็นครั้งแรกนะฮะที่คุณเฉลิมพูดจาโดยไม่ใช้ตัวย่อนะฮะพูดจาโดยไม่มีการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยนะฮะนี่นะฮะพูดแบบใส่ชื่อมาเลยฉะนั้นคนที่ถูกคุณเฉลิมใส่ชื่อเนี่ยก็ต้องออกมาปฏิเสธใช่นะถ้าไม่จริงยังไงก็ต้องออกมาชี้แจงไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็ฟังคุณเฉลิมแล้วนะฮะเขาก็อาจจะเชื่อก็ได้ใช่ครับนะครับไอ้ซึ่งเรื่องนึงฮะเรื่องของข้าวนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า FDA เนี่ยเขามีการกักกันข้าวไทยเพราะไปตรวจสอบพบว่ามันมีสารเคมีนะฮะวันนี้ทางน้ำตรีเกษตรฮะคุณยุคนลิ้มแหลมทองบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เลยเข้าไปตรวจสอบไปที่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงวอชิงตันดีซีนะฮะซึ่งไทยมีทูตเกษตรอยู่ที่สหรัฐก็ได้ตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไปตามข่าวจริงหรือไม่ก็ได้รับแจ้งกลับมาว่าหน่วยงานของสหรัฐไม่มีสัญญาณห้ามนำเข้าข้าวตามข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้นะฮะตรงนี้อาจจะเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ทำให้ทุกคนสับสนแล้วก็ไม่เข้าใจนะครับยืนยันว่าข้าวที่ส่งออกไปมีเซอร์เวเยอร์คอยตรวจสอบคุณภาพทั้งหมดกระบวนการส่งออกมีการดูแลตั้งแต่ต้นน้ำแล้วก็ส่งไปที่สหรัฐทางสหรัฐเองก็ไม่มีสัญญาณหรือผู้นำเข้าก็บอกว่าไม่มีสัญญาณอะไรนะฮะฉะนั้นยืนยันได้ว่าตอนนี้ไม่มีคำสั่งห้ามนำเข้าหรือว่ากักข้าวไทยที่สหรัฐนะฮะอันนี้คุณยุคนออกมายืนยันเองนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะฮะช่วงหน้าท้ายครับเปิดโลกทัศน์ใหม่กับกองทัพนวัตกรรมรักษาความปลอดภัย SecureTech Thailand 2013งานแสดงสินค้าและบริการด้านความปลอดภัยอัคคีภัยและการป้องกันอุบัติภัยใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 3-5 กรกฎาคมนี้ณ ไบเทคบางนากรุงเทพ